ค่ะและกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการพิสิทธิ์ชนกิ่งนะคะได้เป็นผู้ที่จุดเทียนชัยเล่มมหามงคลเบื้องหน้าพ่อหมอพรามค่ะ